คุณผู้ชมครับทุกวันศุกร์มุมการเมืองเปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้เกาะติดสถานการณ์ในสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณณัฐวินทองย้อยจะเป็นผู้ไปติดตามพูดคุยกับว่าที่ผู้สมัครทุกคนเพื่อเจาะลึกยุทธศาสตร์การบริหารเมืองนโยบายและทัศนคติสำหรับวันนี้คุณณัฐวินไปพูดคุยกับคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรว่าที่ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลติดตามจากรายงานครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามว่าที่ผู้สมัครคนแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกับคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรจากพรรคก้าวไกลครับพี่วิโรจน์ครับแล้วอย่างคนที่เขาไม่มีเงินแล้วเขาจะเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงก็เนี่ยฮะก็คือว่าความเป็นอยู่ฮะที่คือเขาควรจะต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยถูกไหมคืออย่างนี้ก่อนนะเวลาเราพูดถึงชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือก็ดีหรือเรื่องของรถไฟก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเหล่านี้นะถ้าเราถามมันจริงๆนะที่มาที่ไปเนี่ยนะครับคือมาจากการที่เขามาเป็นพนักงานครับมาเป็นคนทำงานให้กับที่เกี่ยวข้องกับรถไฟถูกไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยแหละครับแต่พอเวลาล่วงเลยไปใช่ไหมครับใช่ไหมเขาก็ลงหลักปักฐานแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่มีกรรมสิทธิ์สังคมเราไม่ได้คิดถึงเขาในระยะยาวเลยอ่ะแล้วพอถึงจุดๆนึงพอความเจริญมันเข้ามาใช่ไหมก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่ดินละนะเพราะที่เขาอยู่อาศัยเขาไม่มีกรรมสิทธิ์ถูกไหมแล้วพอเขาลงหลักปักฐานแต่เขาไม่มีกรรมสิทธิ์สุดท้ายเราจะทอดทิ้งเขาอย่างนั้นเหรอผมย้ำตรงนี้นะคำว่าผังเมืองมันไม่ใช่แค่การขีดแผนผังทาสีตีเส้นไม่ใช่นะแต่มันคือกติกาสำคัญที่ทำให้ทั้งคนตัวเล็กคนตัวกลางคนตัวใหญ่อยู่ในเมืองนี้ร่วมกันได้อย่างยุติธรรมนะเนี่ยคือเห็นไหมครับว่าคือกลุ่มเปราะบางที่สุดอ่ะจริงๆควรต้องได้รับการดูแลจากรัฐที่สุดใช่ไหมกลุ่มเปราะบางคืออะไรฮะคือคนที่ทำงานค่าแรงรายวันไงได้ค่าแรงรายวันคำว่ารายวันคือวันไหนไม่ทำงานก็คือถูกหักเงินถูกไหมฮะแล้วก็เงินเดือนก็ไม่เยอะแต่ปรากฏว่าเราพอมีปัญหาคนกลุ่มนี้ควรจะต้องถูกดูแลถูกไหมปรากฏว่าอะไรฮะถูกเคลียร์ออกไปก่อนเลยอ่ะถูกไหมเนี่ยผมบอกโควิดมันไม่ใช่แค่ปัญหาโรคระบาดไงมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคนตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ที่ผมบอกไว้ว่าเราต้องเข้ามาดูปัญหาจริงๆอ่ะเราถึงจะเห็นว่าคนตัวเล็กตัวน้อยมันเจอกับปัญหาอย่างนี้อย่างไรอ่ะสถานการณ์โควิดมันก็ยังไม่คลี่คลายก็ยังมีการติดเชื้อเรื่อยๆบางคนก็เป็นรอบ2รอบเงี้ยเขาก็ต้องขัดรายได้เป็นช่วงๆคือเราสังเกตว่าตอนนี้คนกลัวโรคลดลงนะคนกลัวเรื่องปากท้องเยอะกว่านะทุกคนไม่ได้กังวลเรื่องโรคแล้วนะทุกคนกังวลว่าจะอยู่ต่อไปจากนี้อย่างไรถูกป่ะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่างชุมชนตรงนี้ครับ300กว่าคนเนี่ยถ้าเราสามารถจัดสรรงบประมาณคืออย่างนี้งบกลางของผู้ว่า 7-8 ปีที่ผ่านมามีแต่เพิ่มขึ้นนะมันถึงเวลาหรือยังอ่ะที่ผู้ว่าจะต้องลดงบกลางที่ตัวเองถือลงเอาเท่าที่จำเป็นอ่ะแล้วกระจายงบลงมาให้กับเขตให้กับสกให้กับชุมชนอ่ะให้เขาได้มีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณตรงนี้ผมเชื่อมั่นในวิจารณญาณของประชาชนเขาก็จะไปใช้ประโยชน์จากสวัสดิการตรงนั้นเนี่ยเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเองซึ่งแต่ละคนก็มีความจำเป็นที่แตกต่างกันถูกไหมผมนาก็เป็นกำลังใจให้นะครับมาเยี่ยมมาเยือนหน่อยนะฮะคุณยายขออนุญาตนะครับอ๋อคุณยายบ้านอยู่ข้างในตรงนี้แล้วคุณยายอยู่กี่คนอยู่กับหลานอยู่กับหลานหลานอายุกี่ขวบแล้วครับโตแล้วค่ะอ๋อกี่ขวบ18 20 18แล้วทำงานยังฮะทำงานแล้วแล้วคุณยายก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุณยายอยู่กับหลานแล้วอีกหลังนึงก็อยู่กับอีกลูกชายลูกชายอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณยายตอนนี้คือทางเข้าก็ลำบากเนาะเวลาฝนตกเมื่อกี้เนี่ยฝนตกนิดเดียวเองครับก็เริ่มท่วมแล้วถ้าน้ำท่วมก็ท่วมอย่างนี้เลยแค่นี้เลยโอ้ท่วมถึงนี้เลยฮะตรงนี้ถึงหน้าอกนี่เลยแล้วคุณยายอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ท่วมเข้าบ้านเลยไม่เข้าพื้นนี่ท่วมอ๋อเรียกว่าท่วมคือแบบอาจจะแบบตรงนี้ปิ่มปิ่มแล้วคุณยายก็ต้องลุยน้ำเข้ามาเหรอค่ะดังนั้นเรายืนยันครับว่านโยบายที่เราต้องทำแน่ๆคือการจัดสรรงบประมาณโดยกระจายงบลงมาที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและทำโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคุณยายครับการเลือกตั้งผู้ว่าที่จะเกิดขึ้นคุณยายอยากได้ผู้ว่าที่มาแก้ไขอะไรบ้างในชุมชนกรุงเทพแล้วมันหาคนจริงใจยากผมพูดตรงๆนะหาคนจริงใจยากก็เลือกไว้ก็แค่นั้นแหละเลือกไว้กับเวลานั้นดีเวลานี้ดีจริงๆจังก็เปล่าฉันก็ต้องอยู่อย่างนี้สภาพนี้
และนี่ก็คือว่าที่ผู้สมัครกทมคนแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักนะครับแล้วก็เป็นปัญหาในกรุงเทพมหานครเพียงแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นยังมีอีกหลากหลายปัญหานะครับที่พร้อมรอว่าที่ผู้สมัครกทมมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นติดตามได้ในมุมการเมืองทุกวันศุกร์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกับว่าที่ผู้สมัครกทมครับครับคุณณัฐวินนะฮะคุณผู้ชมจะได้พบกับคุณณัฐวินทุกๆวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเป็นความเคลื่อนไหวที่คุณณัฐวินจะติดตามมาให้ทุกสัปดาห์นะครับใช่ค่ะนอกเหนือจากว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วเรื่องปัญหาต่างๆของคนกรุงอะไรต่างๆจะสะท้อนมาในมุมมองพื้นที่ตรงนี้แหละที่เราเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งมาได้เนาะนะครับ